5เรื่องที่ต้องรู้นะครับก่อนดูทีมชาติไทยในช่วง FIFA Day มีนาคมนี้ครับแน่นอนแล้วครับทั้งชุดใหญ่และชุดเล็กมีเรื่องไหนที่เราต้องรู้บ้างครับเดี๋ยวไปดูกันและขอบคุณสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะเชียร์ไม่เลิกกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วไปเริ่มต้นกันครับเรื่องแรกนะครับที่ต้องรู้เนี่ยคือเรื่องของโปรแกรมมันก่อนนะครับทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุด U23 นะครับตลอด FIFA Day เดือนนี้เนี่ยสัปดาห์นี้นะครับมีให้ดูถึง5เกมแบบจุใจเลยนะครับแบ่งเป็นชุดใหญ่2นัดแล้วก็ชุด U23 3นัดนะครับนัดแรกเนี่ยก็จะเปิดด้วย U23 ก่อนนะครับวันพุธที่22มีนาคมก็เป็นคืนวันพุธเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับซึ่งจะเจอกับซาอุดิอาระเบีย U23 ที่สนามอัลอาลีนะครับแล้วก็ตามมาด้วยคืนวันเสาร์ที่25นะครับก็จะมี2คู่เลยชุดใหญ่กับชุดเล็กนะครับคู่แรกตี1จะเป็นชุดใหญ่นะครับพบกับซีเรียที่สนามชาบับอัลอาลีนะครับเมืองดูไบแล้วก็ต่อด้วยตี2เนี่ยอาจจะซ้อนกันหน่อยนะครับ U23 ของช้างศึกจะพบกับกาตาร์ที่สนามอัลดูฮาอิลนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคืนวันอังคารนะครับ28มีนาคมก็ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับคู่แรกชุดใหญ่เนี่ยเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับที่สนามอัลนายานสเตเดียมเมืองอาบูดาบีนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย U23 ของทีมชาติไทยเนี่ยจะเจอกับทีมที่อยู่อันดับใกล้เคียงกันนะครับจากผลงาน2นัดแรกซึ่งเดี๋ยวจะมีการประกาศออกมาอีกทีส่วนช่องทางการรับชมครับทุกคนรอบนี้จะชมได้ผ่านทางไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน AIS Play นั่นเองนะครับเรื่องต่อมาครับทุกคนที่ต้องรู้กันคือนักเตะคู่แข่งครับเพราะว่าแน่นอนแหละว่านักเตะของเรารู้อยู่แล้วว่ามีใครที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ผลงานของคู่แข่งของเรา5นัดหลังอย่างซีเรียแล้วก็ทีมชาติ UAE เนี่ยคู่แข่งทีมแรกที่ทีมชาติไทยต้องเจอนะครับอย่างซีเรียปัจจุบันเนี่ย FIFA Ranking เค้าอยู่อันดับที่90นะครับโดยนักเตะที่แนวรับช้างศึกต้องจับตาให้ดีเลยคือโอมาคริบินนะครับดาวยิงวัย29ปีเขามีสถิติลงเล่นทีมชาติเนี่ย50นัดทำไป21ประตูนะครับส่วนอีกคนที่ต้องระวังให้ดีนะครับน่าจะคุ้นชื่อกันอยู่แล้วคือมูฮัมเหม็ดออสมานนะครับนี่ก็เป็นกองกลางห้องเครื่องจากลำพูนวอริเออร์ที่คัมแบ็กกลับมาติดทีมชาติในรอบเกือบ2ปีไม่รู้นะว่าการกลับมาติดครั้งนี้เนี่ยมีส่วนกับการที่ว่าเฮ้ยอาจจะคุ้นเคยกับนักเตะไทยหรือเปล่าโดยการกลับมาติดทีมชาติของออสมานนะครับก็ไม่พ้นเรื่องที่อย่างที่บอกแล้วครับว่าการที่คุ้นเคยกับนักเตะไทยลีกเนี่ยและที่สำคัญเนี่ยนัดที่เจอกับทีมชาติไทยเนี่ยเจ้าตัวก็คงจะเป็นอีกหนึ่งคีย์แมนนะครับที่จะทำให้นักเตะซีเรียรับมือกับนักเตะทีมชาติไทยได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการที่ว่าบางทีตอนเล่นลำพูนอาจจะรับมือไม่ได้เว้ยก็เอาเพื่อนๆในซีเรียรับมือนักเตะไทยสักหน่อยผลงานอุ่นเครื่อง5นัดหลังสุดนะครับในปี2022ของซีเรียก็ไม่ค่อยดีนะครับแพ้5นัดติดเลยนะครับไล่ตั้งแต่แพ้จอร์แดน 2-0 แพ้อิรัก 0-1 แพ้เบลารุส 0-1 แล้วก็แพ้เวเนซุเอลา 1-2 แล้วก็มีแพ้โอมาน 1-2 ด้วยทำให้เกมที่เจอกับทีมชาติไทยเนี่ยคงจะเน้นเป็นพิเศษเพื่อจะดึงโมเมนตัมกลับมานะครับส่วนคู่แข่งทีมนึงที่เราต้องเจออย่าง UAE นะครับก็เป็นตัวอันตรายที่แข้งไทยต้องช่วยกันรับมือนะครับมีตั้งแต่ฟาบิโอลิม่าเพลย์เมคเกอร์ตัวโอนสัญชาติจากบราซิลนะครับก็ลงเล่นทีมชาติ UAE ไป19นัดทำไป9ประตูนะครับแถมผลงานในฟุตบอลลีก UAE ฤดูกาลนี้เนี่ยเจ้าตัวลงสนาม17นัดนะครับซัดไป14แอสซิสต์อีก6แม่เจ้าส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของ UAE นะครับชนะไป2เสมอ1แพ้2นะครับก็แบ่งเป็นชนะคาซัคสถาน 2-1 ชนะเลบานอน 1-0 นะครับในเกมอุ่นเครื่องปีที่แล้วต่อด้วยผลงาน3นัดในปีนี้เนี่ยนะครับในทัวร์นาเมนต์อย่างอาราเบียนกัฟคัพนะครับมีแพ้บาเลน 2-1 แพ้คูเวต 0-1 แล้วก็เสมอกาตาร์ไป 1-1 นะครับเรื่องที่3ดราม่าสดๆร้อนๆอย่างดราม่าตั๋วอีโก้คลาสครับของสุภโชคสาราชาติโดยเรื่องนี้ก็มาจากพิธีนะครับที่ว่าคนสังฆพันธ์ล่ามของเจ้าเช็คนะครับก็ออกมาระบายอารมณ์หน่อยนะครับว่าทำไมสมาคมถึงให้ตั๋ว Eco Class กับเช็คแทนที่จะเป็น Business Class นะครับเพราะการเดินทางไกลๆเนี่ยนักกีฬาก็ควรจะมีพื้นที่ในการเหยียดขาหรือนอนได้นะครับเพื่อให้นักกีฬาเองอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยเจ้าตัวก็เพิ่งแข่งจากทัวร์นาเมนต์เจลีกกลับมาด้วยนะครับโดยหลังจากเริ่มเป็นข่าวได้เพียงแค่1วันนะครับก็ทางมาดามแป้งก็ได้จัดการติดต่อไปยังสู่ช่องสารชาตินะครับแล้วก็แจ้งเรื่องของการเปลี่ยนตั๋วไฟท์กลับญี่ปุ่นของเช็คให้กลายเป็น Business Class เป็นที่เรียบร้อยซึ่งทางพิธีก็ได้มาขอบคุณนะครับมาดามแป้งที่ช่วยแก้ปัญหานี้แล้วก็จบดราม่าลงไปได้อย่าง
รวดเร็วนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนนึงนะครับที่เอาจริงๆว่าการจัดการในเรื่องของการให้นักเตะจากต่างแดนกลับมาช่วยชาติเนี่ยผมว่าก็ควรจะดูแลรักษาเรื่องของความฟิตแล้วก็ร่างกายให้นักเตะด้วยนะเรื่องที่4ครับการที่เราจะได้เห็นนิโคลัสมิเคลสันครับฟูลแบ็คลูกครึ่งไทยนอร์เวย์จากสโมสรโอเบียเดนเซ่นะครับในลีกสูงสุดเดนมาร์กมารับใช้ทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเลยครับหลังจากที่เฝ้ารอกันมานานโดยการติดทีมชาติชุดใหญ่รอบนี้เนี่ยนิโคเองนะครับจะได้ลงเล่นร่วมกับอดีตแก๊งยู23นะครับอย่างกฤษฎาการแมนนะครับสุพนัทเหมือนตาก็ทำให้น่าจะปรับตัวกับรุ่นพี่ได้ง่ายเรื่องที่น่าจะกังวลเนี่ยคือเรื่องของความฟิตเนี่ยแหละครับเพราะว่าหลังจากที่นิโคลัสมิเคลสันหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาเนี่ยเจ้าตัวยังไม่ค่อยได้ลงสนามนะครับแต่แน่นอนผมเชื่อว่าน่าจะทำให้หลายๆคนจับตาเรื่องของคุณภาพของนิโคลัสมิเคลสันกับการที่จะได้เล่นกับทีมชาติชุดใหญ่โดยเฉพาะการที่ได้พูดคุยกับนักเตะซีเนียร์ของทีมชาติแล้วเนี่ยหลายๆคนให้การยอมรับฝีเท้าของนิโคลัสมิเคลสันมากๆครับและอยู่ที่ว่าการจะเล่นร่วมกันในครั้งนี้คลาสของเขาจะเชื่อมหรือดีกว่ามากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับเรื่องสุดท้ายที่ต้องรู้ใน FIFA Day รอบนี้นะครับเราจะได้เห็นแผงตัวรุก4นะครับคนที่ประกอบไปด้วยแก๊ง3สุดนะครับอย่างสุภชัยสุภโชคสุภนัทกลับมาเล่นร่วมกันแล้วก็มีชนาธิปในการที่เล่นร่วมด้วยโดยก่อนหน้านี้รายการ Kings Cup เนี่ยเกือบจะได้เห็นนะครับภาพของ4คนแต่ติดที่ชนาธิปเนี่ยเจ็บหนักซะก่อนตั้งแต่เกมแรกนะครับแต่การกลับมาครั้งนี้โดยที่สุภชัยสุภนัทเติบโตขึ้นไปอีกขั้นนึงครับด้วยผลงานที่เป็นดาวซันโวไทยลีกณเวลานี้แล้วก็แอสซิสต์เยอะขนาดนี้ของสุภนัทแล้วก็เช็คในเจลีกเกมล่าสุดก็ได้กลับมาเล่นในตำแหน่งที่ถนัดนะครับพี่ใหญ่อย่างชนาธิปได้กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงให้กับฟอนตาเล่ดูเหมือนจะเป็นโมเมนตัมที่ดีมากๆที่4คนนี้เล่นร่วมกันนะครับแล้วก็น่าจะทำให้เกิดมิติใหม่ๆนะครับสองนัดนี้ที่จะถึงเนี่ยน่าจะเป็น2เกมที่น่าติดตามของแฟนบอลไทยแล้วก็พวกเขาน่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ไม่มากก็น้อยแน่นอนครับและนี่คือทั้งหมด5 4 3 2และนี่คือทั้งหมดของเรื่องที่ต้องรู้นะครับของทีมชาติไทยอย่าลืมครับเชียร์กันให้ครบถ้วนทั้ง U23 แล้วก็ชุดใหญ่นะครับผม22 25 28เอาเป็นว่าอาจจะดึกหน่อยครับแต่ส่งใจไปเชียร์ให้ถึงแล้วกันนะฮะและคลิปนี้เช่นเคยครับขอบคุณสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับถ้าช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะเชียร์ไม่เลิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และเจอกันคลิปหน้าครับ